หากว่าพี่ป้องณวัฒน์ DM ไปจีบบอกได้เลยค่ะว่าตัวปลอมเพราะว่าตัวจริงเขาไม่ใช้วิธี DM จีบค่ะเขาบอกว่าเขาขอแบบว่าเป็นยุค90 Y2K เรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้มีคนแอบปลอมตัวใช้คำง่ายๆว่าแอคหลุมใช่ไหมปลอมว่าเป็นพี่ป้องทวีตไป DM ไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพี่ป้องก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่นะอย่าไปหลงเชื่อนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะอย่างที่บอกว่าก็ดีที่ยังไม่เจออะไรที่แบบมันน่ากลัวหรือแบบหลอกเงินกันอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ดีหรอกหลอกจะบ้าอะไรเงี้ยแล้วเสียชื่อเสียงเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับหลอกกันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนี่แน่นอนเท่าที่ดูคนไม่เชื่อแล้วก็มาบอกว่ามาฟ้องว่าพี่นี่ปลอมพี่นะอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคนที่เชื่อไปแล้วเขาก็คงไปถึงน่ะก็ต้องระวังครับผมก็จะบอกว่าเล่นอันเดียวนะครับอันที่เอาไปเชียร์ที่เป็นรูปผมกอดอกอะไรอย่างเงี้ยท่านอื่นก็ไม่ใช่เด้อเด็กยุค90 Y2K ใช่ป่ะชอบการเจอการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า